นับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน TMA ก้าวสู่ปีที่50เส้นทางสู่ความเป็นเลิศปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายรัฐบาลพยายามแก้ปัญหามาตลอดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าการจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำในทุกๆด้านในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับปัญหาความพยายามเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของแต่ละรัฐบาลมักแปรนิยามของคำว่าเหลื่อมล้ำในหลากหลายมิติตรงบ้างและไม่ตรงบ้างทำให้ไม่สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกาะกินประเทศลงได้และทำได้ก็เพียงเดินตามหลักทฤษฎีแต่ก็ไม่สามารถผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้มาถึงรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลชุดนี้มองเห็นและต้องการหาหนทางตอบโจทย์ในเรื่องนี้ให้ได้รายการ Business Talk คืนนี้จะพาไปพบและร่วมหาทางออกกับการตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำจากดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธประธานกรรมการสถาบันอนาคตไทยศึกษาและดร.ภูมิสรันทองเหลี่ยมนาคนักวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRIท่านผู้ชมประเทศไทยถ้าไม่นับช่วงปีหลังๆนะครับเรียกว่าเรามีการเจริญเติบโตมาเยอะทีเดียวแต่เขาบอกว่าการเติบโตเรามันอาจจะไม่สมดุลหรือเปล่าจะเป็นรวยกระจุกจนกระจายไหมสิ่งอื่นๆที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่จะก้าวหน้าหรือจะพัฒนาขึ้นไปการศึกษาสภาพสังคมโอกาสในการประกอบอาชีพมันเท่าเทียมกันหรือยังกับบ้านเราดร.เศรษฐพุทธมองว่ามันโอเคไหมโครงร่างแบบนี้หรือจริงๆมันยังไม่ใช่ยังไม่ตอบโจทย์กับการอยู่ดีกินดีของคนทั้งชาติง่ายๆก็คือยังไม่ตอบโจทย์นะฮะเหมือนที่มิกกี้พูดนะครับก็คือว่าเราเห็นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันโตมาโดยตลอดนะฮะแต่สิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำนะฮะที่มันลดลงนะฮะคือจริงๆถ้าเราดูเนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่กับเราเนี่ยมายาวนานมากเลยมันมีรายงานอันนึงนะฮะของสภาพัฒน์เขารีวิวเนี่ยไอ้คงผลเนี่ยจากแผน5ปีของเขานะฮะแล้วเขาประเมินออกมาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขียนไปเลยนะฮะว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นอะไรที่มันน่าเป็นห่วงมากนะตอนนี้รายได้ในกรุงเทพมันสูงกว่าต่างจังหวัด3เท่านะฮะระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ย2เท่าอะไรก็ว่ากันไปแล้วเขาบอกถ้าปล่อยอย่างเงี้ยไปเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาทางด้านสังคมกับปัญหาทางด้านการเมืองฟังดูเป็นเรื่องแบบไม่น่าแปลกใจใช่ไหมแต่รายงานที่เขาเขียนนะฮะเขาเขียนประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1โอ้โหคือแสดงว่าและตัวเลขพวกนี้ที่ผมเล่าไอ้3เท่า2เท่าเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยตัวเลขตอนนี้ exactly the same ตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จนถึงปัจจุบันแผน1มาถึงแผนตอนนี้เราแผน12แล้วใช่ไหมโอ้โหเหมือนเดิมเด๊ะเลยมันก็สะท้อนว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันนะแล้วก็ปล่อยให้มันคลากระซังมานานมากครับมันแก้ได้ไหมเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก็ยังมีความเหลื่อมล้ำมากอยู่เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติของประเทศที่กำลังพัฒนาที่เราต้องทำใจหรือเปล่ามันผมจะบอกว่าไม่คือผมว่าของพวกนี้มันเลือกได้ครับว่าเราจะเดินเส้นทางไหนนะฮะคือถ้าเราดูเนี่ยใช่มันมีบางประเทศที่มันพัฒนาไปแล้วเนี่ยและความเหลื่อมล้ำยังสูงนะอย่างเช่นถ้าเราดูอย่างประเทศอย่างแถวลาตินอเมริกาอย่างบราซิลเนี่ยเจริญกว่าเราGDP ต่อหัวสูงกว่าเราแต่ความเหลื่อมล้ำนั้นก็ยังสูงมากแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นประเทศอื่นๆอย่างเช่นแถวพวกเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเกาหลีไต้หวันนะฮะเจริญแต่ความเหลื่อมล้ำในของเขาเนี่ยมันไม่ได้สูงเลยของพวกนี้จริงๆเนี่ยเราเลือกได้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ไปมากเท่าเขาแต่เราเริ่มจากวันนี้ได้แล้วมันก็ต้องปูรากฐานให้ดีนะฮะซึ่งมันไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับผมว่าวันนี้ดีใจมากมีคนที่จะเชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาเนี่ยมาพูดเพราะว่าสิ่งที่เราพูดหลักๆเนี่ยส่วนมากเราจะมักจะพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้นะฮะแต่จริงๆมันมีความเหลื่อมล้ำด้านอื่นๆที่สำคัญนะฮะความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสนะฮะซึ่งจะเกี่ยวกับเนี่ยการเข้าถึงการศึกษาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอะไรต่างๆนะฮะแล้วความเหลื่อมล้ำในแง่ของถ้าถามผมนะที่มันแรงมากเนี่ยความเหลื่อมล้ำในแง่ของความเป็นธรรมความเป็นธรรมความเป็นธรรมยังไงครับคือผมยกตัวอย่างง่ายนะฮะว่าไอ้การที่เราจะดูแค่เรื่องความเหลื่อมล้ำรายได้เนี่ยบางทีมันไม่อธิบายว่าทำไมเนี่ยมันบางที่เนี่ยมันทำให้มันเกิดปัญหาแล้วมันแรงคนมันเคืองคนมันแค้นมันโกรธเนี่ยกับบางที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอย่างถามว่าทุกคนเนี่ยเราใช้ iPhone ใช่ไหมถามว่าเราเคืองไหมฮะที่แบบสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขารวยมาก
เราอาจจะบอกว่าเขาขายของยังไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ก็เขาเป็นคนเก่งเนี่ยคิดของขึ้นมาเป็นไอดอลของคนแทบจะทั้งโลกอ่ะอินโนเวทีฟสร้างอะไรที่เป็นนวัตกรรมคนทุกบ้านทุกเมืองทุกโลกชอบใช้กันคนก็ไม่ค่อยเคืองว่าสตีฟจ็อบส์มันรวยถูกแต่ถ้าถามว่าไอ้คนนี้มันรวยแต่มันรวยมาโดยไม่ชอบความรู้สึกเป็นยังไงอันนี้น่าโมโหก็น่าโมโหน่าเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราอาจจะเสียไปด้วยซะไปใช่แล้วก็มันเหมือนกลับมานี่ไงฮะความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะฮะเลยจริงๆเนี่ยไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันดูในมิติของแค่เรื่องของรายได้ไม่ได้มันต้องคิดถึงเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะเรื่องของโอกาสเรื่องของเนี่ยความเป็นธรรมเลยมันโยงกลับมาที่ผมคิดว่าโจทย์อันสำคัญถ้าเราจะ address ไม่ให้มันเกิดปัญหาสังคมนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเพราะตัวนี้มันเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงหรือฟืนที่ทำให้ปัญหาพวกนี้มันยิ่งร้ายแรงเข้ามาใหญ่ครับเมื่อสักครู่ดร.สรพุฒิพูดเรื่องการศึกษาดร.ภูมิสรันคือมันแตกต่างกันมากในบ้านเราคือมันไม่เท่าเทียมกันจริงหรอเขาบอกว่าจริงๆเด็กเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโอกาสในการศึกษาจนถึงชั้นมัธยมปลายกันหมดแล้วนี่ก็จริงๆถ้าเกิดเราจะดูจากสถิติที่ผ่านมานะของการศึกษาไทยเรื่องของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนาขึ้นมากในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการเข้าถึงโอกาสการเรียนเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษาก็ตามณตอนนี้ตัวเลขของประเทศไทยถือว่าค่อนข้างดีเทียบกับประเทศอื่นในนานาชาตินะครับเพราะว่าอย่างองค์กรพวกยูเนสโกอย่างนี้เขาก็จะมีสถิติไว้เรื่อยๆคือมีเป้าหมายว่าอยากให้ในโลกนี้ประชากรแต่ละประเทศเข้าถึงการศึกษาได้กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึงมัธยมอุดมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับคือในเรื่องของเรื่องปริมาณเนี่ยเราโอเคแล้วประเทศไทยในแง่ของน้องๆที่ได้รับการศึกษาเป็นจำนวนหัวเป็นรายคนเนี่ยโอเคครับแต่ว่าทีนี้ปัญหาของประเทศไทยณตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถเรื่องทักษะต่างๆซึ่งยังมีความแตกต่างกันอย่างมากคืออย่างนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนอาจจะที่มีสถานะเศรษฐกิจสังคมที่ดีหน่อยหรืออยู่ในโรงเรียนในเมืองมันก็จะมีความแตกต่างกับโรงเรียนในชนบทมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรคุณภาพครูการสนับสนุนจากผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็คือโดยที่สุดท้ายมันก็จะส่งผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากการศึกษาเนี่ยจะพบว่า อย่างความสามารถระวังเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่ท็อปที่สุดกับเด็กที่กลุ่มที่ล่างที่สุดเนี่ยบางทีต่างกันถึง3ปีการศึกษาเลยหมายถึงทักษะคนนึงอาจจะความรู้อยู่เท่าป.6 อีกคนนึงแค่ป.3 อะไรเงี้ยแม้ว่าจะมีเขาเรียนอยู่ชั้นเดียวกันใช่เอาแต่ผมเอาอยากได้ข่าวดีก่อนอย่างตัวเลขในเชิงปริมาณครับเราจบมัธยม3มัธยม6ปวช.ปส.มหาลัยเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ครับก็ถือว่าอย่างประถมอะไรเงี้ยน่าจะประมาณ 99.5% ถึง 50% ร้อยทั้งร้อยครับผมมัธยมก็จะดีขึ้นก็จะประมาณ80อะไรเงี้ยมัธยมมหาวิทยาลัยก็จะดีขึ้นคือพูดง่ายว่าถ้าวัดตามประกาศนียบัตรเราโอเคเราโอเคแต่ประกาศแต่ละอันคุณภาพไม่เท่ากันครับผมก็คือยังเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพอยู่เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันอย่างในระดับนานาชาติเนี่ยมันมีการทดสอบต่างๆเยอะซึ่งพวกอย่างพวกของ OECD ที่มีโปรแกรมหรือว่า PISA ที่จะให้นักเรียนอายุ15ปีทั่วโลกมาสอบทำข้อสอบเดียวกันว่าทักษะในชีวิตประจำวันโดยใช้พื้นฐานจากวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การอ่านพวกนี้เราก็จะสามารถเปรียบเทียบความสามารถผลสัมฤทธิ์เรื่องของความศักยภาพทางสมองหรือการแอพพลายความรู้ไปใช้ได้กับทั่วโลกเยาวชนจากทั่วโลก65ประเทศอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างบ้านเราของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณระดับ50จากเท่าไหร่นะครับจาก65ค่าเฉลี่ยจาก65ประเทศพูดง่ายว่าแทบจะสอบตกเลยนะ50เนี่ยก็แต่ว่าคือมันดูตัวเลขแค่นั้นไม่ได้มันคือในไอ้พวกการสอบอย่างนี้เนี่ยมันข้อดีก็คือมันมีรายละเอียดมากคือถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยมันจะเห็นความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ค่อนข้างเป็นโรงเรียนที่ดีหน่อยโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียนสายวิทย์เช่นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนจุฬาภรณ์ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์กับโรงเรียนที่เป็นอย่างโรงเรียนของสายอาชีวะโรงเรียนอาชีวะเอกชนโรงเรียนที่อาจารย์เด็กที่เรียนเก่งน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะมีความแตกต่างมากอย่างนี้ผมถามแบบปลายทางเลย คนที่จบปวช.มาหรือปวส.มาหรือมหาวิทยาลัยมาเขาตอบโจทย์ความต้องการในแง่ของการทำงานในปัจจุบันนี้มากน้อยแค่ไหนก็เท่าที่จากรายงานต่างๆที่เราได้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายงานจากผู้ประกอบการรายงานจากนายจ้าง
หรือแม้แต่ในวิกิลีกยังมีพูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องของเรื่องการศึกษาบ้านเราเนี่ยใช่เขาไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการชาวอเมริกันว่ารายงานกลับไปว่าคุณภาพของบัณฑิตไทยหรือเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างทุกคนจะเห็นตรงกันว่า1ภาษาอังกฤษเราไม่ได้ครับ2ไม่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยการทำงานเป็นทีมหรือว่าความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบเนี่ยยังไม่ค่อยมีตรงนี้ก็ยังเป็นจุดด้อยอยู่อันนี้มันพิสูจน์ได้ด้วยครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่พิสูจน์ได้ด้วยตลาดนะคือผมสอนหนังสือมา15ปีแล้วใช่มั้ยสไตล์อาจารย์ทุกคนก็จะบ่นเอ้ยนักเรียนสมัยนี้มันไม่เก่งเท่าสมัยนู้นนี่เป็นเรื่องปกติที่เหมือนสมัยผมเรียนซึ่งเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแต่อันนึงที่มันสะท้อนเนี่ยว่าไอ้เนี่ยไอ้ที่เราปัญหาที่กําลังพูดเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องความรู้สึกแต่เป็นเรื่องของจริงเนี่ยคือดูจากราคาตลาดบัณฑิตที่ผลิตเนี่ยใช่มั้ยค่าจ้างเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยโตคือบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกอย่างนึงเทียบกับประเทศอื่นที่กําลังพัฒนาเนี่ยปกติเนี่ยนะฮะประเทศที่มันยิ่งพัฒนาเนี่ยมันจะมีพรีเมียมบนสกิลคือคนเนี่ยที่จบปริญญาตรีเนี่ยจะได้มากกว่าคนที่จบม.ปลายม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งจบสูงยิ่งได้ผลตอบแทนมากกว่าแล้วก็แก๊ปเนี่ยจะยิ่งขยายขึ้นตอนที่ประเทศมันยิ่งพัฒนาเพราะว่าใช่มั้ยคนเราจะให้มีพรีเมียมเนี่ยไอ้ความคิดความสกิลอยากได้คนเก่งๆมาทํางานก็ต้องจ่ายเพิ่มว่าอย่างนั้นแต่บ้านเราไอ้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่ค่อยโตคือเหมือนกับ return ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า return to education มันไม่ค่อยโตซึ่งมันสะท้อนไงว่ามันมีอะไรที่แบบมันประหลาดส่วนหนึ่งก็คงเป็นฝั่งว่าไปฝั่งนายจ้างอะไรเนี่ยด้วยแต่อีกฝั่งนึงผมก็เชื่อว่ามันก็เรื่องเกี่ยวกับของที่ของคุณภาพนักเรียนนะฮะที่ผลิตออกมาด้วยที่มันไม่ตอบโจทย์ของตลาดถ้าด้วยสารพูดมองว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในด้านอื่นๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานสังคมเอาชัวร์อยู่แล้วฮะชัวร์อยู่แล้วคือหนึ่งก็คือมันแต่มันต้องไล่กลับไปนะคือบ้านเราไอ้ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสอะไรเงี้ยมันไอ้การศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไอ้ที่เราคุยกันนี่คือจบมาแล้วมันคือจบมาให้ไรแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็กระทบเรื่องของอนาคตอะไรของเขาเนี่ยแต่อีกอันที่มันเห็นก็คือคนที่จะสามารถเรียนจบมาให้ไรได้เนี่ยใช่ไหมมันก็มีความเหลื่อมล้ำคือครูเรียนที่รวยเนี่ยโอกาสที่ลูกเขาเนี่ยจะเรียนจบมาให้ไรเนี่ยผมจำตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้แต่ประมาณ 2-3 เท่าของครูเรียนที่คือคนรวยกว่าได้เปรียบกว่าในด้านการเรียนที่จะเข้าถึงการศึกษานะฮะมัธยมที่ดีเพื่อที่จะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมแล้วถามว่าไอ้บ้านเราเนี่ยไอ้คนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ทุกคนอยากจะเข้าเรียนเนี่ยพวกจุฬาธรรมศาสตร์อะไรเนี่ยส่วนมากจบมาจากที่ไหนกันก็ต้องมาจากโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดทั้งนั้นอ่ะถ้าสังเกตส่วนมากก็เป็นโรงเรียนถ้าถามผมนะที่มันอยู่ในกรุงเทพถูกไหมฮะคือมันไอ้ต่างจังหวัดนี่จริงๆก็สังเกตคนที่แบบเรียนเก่งก็ต้องส่งลูกมาเรียนที่กรุงเทพอีกเพื่อที่จะเพื่อว่าใช่ไหมฮะจะเข้ามันมีโอกาสได้มากกว่าได้มากกว่าไอ้เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนไงฮะความเหลื่อมล้ำในแง่ของโอกาสที่มันยังต่างกันระหว่างคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดจะพวกโรงเรียนสาธิตสาธิตอะไรต่างๆที่ใช่ไหมมันจะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเยอะแต่ต่างจังหวัดโรงเรียนพวกนี้ยังที่เป็นมัธยมที่ดีก็ยังน้อยอยู่ถ้าอย่างนั้นผมถามทั้งสองท่านว่าอะไรมันเป็นจุดเริ่มก่อนกันระหว่างโอกาสที่ควรจะได้การศึกษาดีๆมันจะทำให้เท่าเทียมหรือไปทำโอกาสทางเศรษฐกิจให้มันเท่าเทียมกันก่อนมีรายได้ใกล้ๆกันแล้วโอกาสทางการศึกษามันจะใกล้กันมันจะไปต้องไปเริ่มจุดไหนดีโอ้ผมเดี๋ยวนะโอกาสความหมายโอกาสทางเศรษฐกิจคือถ้าเกิดคนที่เรียนได้จะไปทำรายได้ได้ดีหรือพ่อแม่ควรจะรายได้ดีก่อนแล้วลูกถึงจะมีโอกาสทางการศึกษาผมขอเทียบเคียงได้ไหมว่าอย่างที่ผมเล่าคือความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมความเหลื่อมล้ำเรื่อยได้ความเหลื่อมล้ำเรื่อยโอกาสและความเหลื่อมล้ำในความเป็นธรรมนะฮะแล้วถามผมเนี่ยว่าควรแก้ตรงไหนก่อนเนี่ยผมชัดมากเลยนะต้องแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำในความเป็นธรรมนะฮะก็คือการทุจริตคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เรื่องของโอกาสเนี่ยก่อนที่จะไปแก้นะเรื่องของความเหลื่อมล้ำในรายได้ความเหลื่อมล้ำในรายได้เนี่ยคนพูดถึงเยอะแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็น priority และสำคัญที่สุดแล้วถามว่าทำไมผมขอเทียบเคียงนะฮะคนเราเนี่ยนะฮะผมว่าเรารู้กันว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเลยการที่ผมทำงานคุณทำงานแล้วเราได้ออกมาเนี่ยไม่เท่ากันนะผมคิดว่าคนลึกๆมันรับได้นะผมเทียบเคียงนะฮะเหมือนวิ่งแข่งเราวิ่งแข่งเนี่ยบางคนก็รู้บางคนมันก็วิ่งเร็วกว่าคนอื่นบางคนก็ชนะบางคนก็แพ้เป็นเรื่องปกติผมว่าโดยรวมเนี่ยไม่แฮปปี้หรอกแต่ก็พอรับได้แต่ความเหลื่อมล้ำเรื่องโอกาสเนี่ยอันนี้คนรับได้ลำบากกว่าเพราะว่าเทียบเคียงใช่ไหมเหมือนกับว่าผมไม่มีโอกาสไปแข่งเลยอ่ะอย่างเงี้ยผมโกรธถูกไหมเอ้ยอย่างน้อยให้ผมมีสิทธิ์ไปวิ่งไปแข่งกับเขาดิอาจจะชนะอาจจะแพ้ก็ได้ไม่ว่าแต่ขอมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นแต่ถ้าผมไม่มีโอกาสคือเข้าถึงการศึกษา
ที่มันจะให้ผมเนี่ยมีโอกาสใช่ไหมเรียนจบเพื่อไปเข้ามหาลัยเนี่ยไม่ได้เฮ้ยอันนี้ผมเริ่มเคืองแล้วถูกไหมครับแต่สิ่งที่จะเคืองที่สุดใช่ไหมฮะคือสมมติผมวิ่งแข่งแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วผมวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขาแต่เขาอีกคนชนะอ๋อคือใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้ทำอะไรผิดฟาวเฟอร์อะไรแล้วให้อีกคนที่มันข้ามเส้นชัยกว่าผมทำไม่ได้แต่ก่อนเขาแต่เขาคนอื่นเนี่ยถูกดีคลาร์เป็นคนชนะเนี่ยอันนี้โอ้โหความเหลื่อมล้ำสำหรับผมเนี่ยความเหลื่อมล้ำเรื่องความเป็นธรรมอันนี้มันแรงที่สุดใช่ไหมฮะซึ่งมันกลับมาเนี่ยว่าไอ้ priority ในการจัดการเนี่ยมันถึงมันน่าจะไปแก้อะไรที่มันเหมือนกับมันแรงแล้วมันสร้างปัญหาสังคมที่แรงที่สุดนะฮะก็เลยที่พี่ถามอ่ะคือทุกอย่างมันโยงกันหมดนะฮะมันโยงกันหมดแต่อันเนี้ยน่าจะโดนก่อนน่าจะจัดการก่อนใช่ใช่ครับทีนี้เดี๋ยวดร.ภูมิสรัญครับท่านผู้ชมพักกันครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าดร.ภูมิสรัญน่าจะมองว่าอะไรที่น่าจะเริ่มแก้กันก่อนครับท่านผู้ชมฟังดร.เศรษฐพุฒไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าดร.ภูมิสรัญจะมองว่ายังไงในเรื่องของความเหลื่อมล้ำจะต้องไปแก้ยังไงก่อนนี่การศึกษาโอกาสรายได้อะไรน่าแก้ก่อนจริงๆเมื่อกี้ที่ดร.เศรษฐพุฒได้พูดมาเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างแต่จริงๆพูดจริงๆก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือความยุติธรรมหรือลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนเขาพูดกันมานานแล้วคือหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์แต่ละคนเขาจะมีทฤษฎีมีปรัชญาอะไรมากมายซึ่งก็แล้วแต่การตีความด้วยบางคนก็เห็นว่าเป็นความยุติธรรมที่ให้คนที่มีความสามารถเท่ากันมาแข่งกัน บางคนก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นความยุติธรรมถ้าเกิดเอาคนที่มีความสามารถต่างกันแต่ต้องมาแข่งในลู่วิ่งเดียวกันครับอะไรเงี้ยก็คือมันก็มาถึงปัญหาว่ารัฐบาลควรที่จะไปช่วยคนที่ได้โอกาสกว่าไหมหรือควรที่จะปล่อยให้สังคมเป็นระบบเสรีเลยเราเป็นทุนนิยมอีกใครอยู่ได้อยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็ถอยไปใช่เพราะมันก็จะมีการตอบสนองของเรื่องนี้แตกต่างไปในหลายสังคมในหลายประเทศก็คือยกตัวอย่างเช่นบางประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยเขาก็มีเรื่องของการให้สิทธิแก่คนที่เป็นคนมาเลมากกว่าคนมีบุตรมาภูมิบุตรในการที่จะเข้ารับราชการหรือเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งก็มีคนก็วิจารณ์ว่ามันก็ทำให้การแข่งขันทางเศรษฐกิจหรือเป็นการ discourage เป็นการทำใหdisincentive กับคนบิดเบี้ยวไปหรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาการเข้ามหาวิทยาลัยมันก็จะมีเรื่องของระบบ affirmative action หรือการให้สิทธิ์กับคนผิวดำหรือคนกลุ่มน้อยอย่างเงี้ยในการเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งมันก็จะมีหลายการตอบสนองในเรื่องนี้นะครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างง่ายอย่างกลับมาถึงที่ประเทศไทยเนี่ยว่าเราควรจะเป็นยังไงเราคิดว่าควรจะปล่อยให้เป็นการแข่งขันอย่างเสรีไหมหรือควรที่รัฐจะเข้าไปช่วยสำหรับแฮนดิแคปสำหรับคนบางกลุ่มอาจจะต้องไปช่วยไหมก็จริงๆเรื่องนี้เราก็มีการคิดกันพอสมควรนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยดูง่ายๆคือเรื่องของเงินสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนงบประมาณที่ลงไปในโรงเรียนเนี่ยณตอนนี้ของประเทศไทยใช้การจัดสรรงบประมาณแบบงบต่อหัวคือทุกคนให้งบเท่ากันไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนเด็กโรงเรียนสาธิตเด็กโรงเรียนในเมืองเด็กโรงเรียนชนบททุกคนได้เงินต่อหัวเท่ากันซึ่งจากที่เราได้ทำการวิจัยกันมาเนี่ยเรารู้สึกว่าระบบนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าถึงแม้ว่าแต่ละคนจะได้เท่ากันเนี่ยแต่ว่าพอจริงๆแล้วเด็กในชนบทเนี่ยพอเขาได้เงินจำนวนน้อยหรือว่าโรงเรียนเขาเป็นมีนักเรียนน้อยนักเรียนแค่อาจจะไม่ถึง100คนอย่างเงี้ยงบที่ลงไปโรงเรียนเขาก็จะมีน้อยมากก็คือไม่สามารถไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้เลยคือมันก็เหมือนกับเบี้ยหัวแตกลงไปนิดคือเทียบกับโรงเรียนใหญ่ที่ได้งบทีนึงก้อนใหญ่สามารถนำไปจ้างครูนำไปจัดสรรทรัพยากรที่มีประโยชน์ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามคิดว่าจริงๆก็ทางกระทรวงศึกษาหรือทางผู้ในหลักการเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแต่ว่าในทางปฏิบัติต้องดูกันอีกทีก็คือเราพยายามที่จะเปลี่ยนการจัดสรรสูตรของงบประมาณก็คือพยายามจะสนับสนุนงบให้กับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนชนบทหรือโรงเรียนขนาดเล็กหรือนักเรียนที่โรงเรียนที่มีสัดส่วนของนักเรียนผู้ด้อยโอกาสเช่นผู้พิการนักเรียนยากจนให้งบต่อหัวเขามากหน่อยมากกว่าโรงเรียนที่โรงเรียนขนาดใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นในการงบประมาณแม้ว่างบจะไม่เท่ากันก็ตามแปลว่าดร.ภูมิสรัญกำลังมองว่าใครที่ด้อยโอกาสกว่าเสียเปรียบกว่าต้องสนับสนุนเขาขึ้นมาให้เท่าๆกัน
ครับผมคิดว่าควรจะเป็นแนวทางอย่างนั้นคือเราใช้วิธีการเดิมนี้มานานแล้วรู้สึกว่ามันก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำมันมากขึ้นไปทุกทีแล้วถ้าเกิดแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาถ้ามันขึ้นมาเท่าเทียมกันมากกว่าเดิมครับมันจะแก้ปัญหาอื่นได้ไหมก็น่าจะได้เพราะว่าอย่างน้อยการศึกษามันก็โยงไปถึงเศรษฐกิจอยู่แล้วโยงไปถึงรายได้ในอนาคตรายได้ในระหว่างในการทำงานมันก็สัมพันธ์กับระดับการศึกษาแน่นอนคือจริงๆเนี่ยมันก็มีการวิจัยในเรื่องของการใช้ข้อมูลระดับนานาชาติเนี่ยพบว่าประเทศที่มีผลการสอบอย่างนานาชาติสูงเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำแต่ว่าเราก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอะไรแต่ว่าเรามันจะมี correlation อยู่ว่าประเทศไหนที่ยิ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำในด้านสังคมด้านเศรษฐกิจเนี่ยประเทศเขาจะมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยที่ค่อนข้างดีกว่าประเทศที่มันเป็นแบบนี้จากประเทศดีกว่าประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงทีนี้จากคำถามท่านผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วยังไงคือความเหลื่อมล้ำมันสัมพันธ์ยังไงคือถ้าเรามีพอกินมีบ้านมีรถสามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆได้มันน่าจะจบความเหลื่อมล้ำคนอื่นจะรวยจะจนรถสมมติมันไม่น่าจะเกี่ยวกับผมในฐานะประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่หรือความเหลื่อมล้ำมันอันตรายยังไงอันตรายก็เหมือนที่เห็นอยู่เนี่ยมันนำไปสู่ปัญหาทางด้านสังคมกับการเมืองได้ง่ายมากนะฮะคือถ้าเป็นนักวิชาการก็จะนั่งเถียงกันนะว่าควรใส่ใจเรื่องเกี่ยวความยากจนใช่ไหมลดความยากจนหรือใส่ใจเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยเซนส์ก็คือว่าดูแค่ยากจนอย่างเดียวไม่พอต้องสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วยและอีกนะผมอาจจะฟังผมขอเทียบเคียงอีกด้วยกันให้คนเห็นภาพเนี่ยว่าถามว่าทำไมมีผลมันเคยมีนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันถ้าผมจำไม่ผิดที่เขาเคยเทียบเคียงการพัฒนาประเทศได้เหมือนกับถนน2เลนครับผมขอโทษผมลืมชื่อเขาไปแล้ว แต่ว่าเขาเทียบเคียงเหมือนการพัฒนาในการเติบโตของเศรษฐกิจอะไรต่างๆการพัฒนาเหมือนรถวิ่งในถนน2เลนเนี่ยนะฮะแล้วก็นึกภาพนะว่าสมมติไอ้รถที่มันวิ่งเนี่ย2เลนเนี่ยมันติดกันทั้ง2เลนนะฮะติดกันทั้ง2เลนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเลนนึงอ่ะมันเริ่มวิ่งไอ้คนที่อยู่ในเลนที่ติดเนี่ยตอนแรกรู้สึกยังไงปกติก็จะรู้สึกดีใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมไปได้ละเขาไปผมก็จะไปบ้างแล้วแต่สมมติเวลามันผ่านไปไอ้ผมยังติดและอีกเลนนี่ยังวิ่งอยู่จากเดิมที่ผมดีใจว่าเขาวิ่งเนี่ยแต่ผมจะเริ่มเคืองละเฮ้ยเขาวิ่งแล้วผมวิ่งไม่ได้สิ่งที่ทำอะไรเราคนไทยรู้เข้าใจดีเรื่องรถติดใช่ไหมเราผมก็ปาดเปลี่ยนเลนเข้าไปทำให้ทุกอย่างติดหมดคือผมไปไม่ได้แต่คุณก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเลยการที่มันไม่มีเนี่ยไอ้ buy in เนี่ยใช่ไหมเหมือนมีบางคนที่มันรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจมันโตอะไรเนี่ยมันทำให้ง่ายมากซึ่งว่าไอ้การพัฒนา consensus ในการว่าเราควรทำอะไรเนี่ยมันถูกกระทบนะฮะผมคิดว่าไอ้ปัญหาบ้านเราที่เจอตอนนี้ไอ้ปัญหาการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยก็มีมาจากไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยว่าไอ้การกระจายประโยชน์จากการเจริญเติบโตแล้วมันไม่อย่างที่บอกมันไม่แฟร์เมื่อกี้ขอไม่รู้จะเรียกว่าเสริมหรือจะเดี๋ยวเราแชร์กันได้ครับคือผมว่าไอ้บ้านเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเนี่ยคือโอเคเราอาจจะมีเทคนิคแบบเราจะแนะว่าไอ้งบประมาณต่อหัวมันต้องอะไรเนี่ยถึงมุ่นอย่างนี้อะไรเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมภาพใหญ่ว่าถามว่าบ้านเราเนี่ยไอ้งบประมาณที่เราใส่ไว้ในเรื่องกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นกระทรวงที่กินงบประมาณเราเนี่ยเยอะที่สุดนะเท่าไหร่แล้วตอนนี้สองแสนกว่าอ๋อห้าแสนแล้วโอเคห้าแสนสองแสนห้าแสนกว่าล้านเนี่ยสำหรับอนาคตประเทศใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเป็นงบประมาณที่โตทุกปีต่อเนื่องนะฮะโตอย่างต่อเนี่ยถามว่าเราได้อะไรจากมันใช่ไหมคือบางทีเราไปใส่ใจเรื่องงบประมาณปริมาณงบประมาณที่ใส่มากกว่าไปใส่ใจว่าเราได้อะไรจากงบประมาณที่ใส่ไปแล้วก็เนี่ยกลับมาเนี่ยไอ้ห้าแสนที่ใส่ไปเนี่ยเราได้อะไรจริงๆนะงบประมาณอย่างที่ผมบอกเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาเนี่ยโตมาเร็วมากแต่ว่าถ้าวัดเนี่ยจากคะแนนพีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงจงแรงกิ้งก็ไม่ได้ดีอะไรเลยอย่างที่เห็นนะไอ้แรงกิ้งเราก็แย่ลงมาแล้วมันกลับมาเนี่ยว่าเราต้องใส่ใจเรื่องของกระบวนการ process ไม่ใช่แค่เม็ดเงินที่ใส่บ้านเราชอบอะไรเลยเฮ้ยกระทรวงนี้ได้งบใส่ใจแต่เรื่องเม็ดเงินแต่ไม่แคร์ว่าไอ้ที่ใส่ไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรแล้วก็ไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้กระบวนการที่ใช้งบประมาณเนี่ยมันเป็นยังไงกระทรวงศึกษาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมี KPI อยู่33ตัวในการวัดเนี่ยนะในการวัด Key Performance Index 33ตัว Key
ขนาดคีย์นี่ยังถือว่า33เลยซึ่งนึกภาพเหมือนเราอยู่ในเอกทำงานในเอกชนเลยเขาประเมินคุณเนี่ยแล้วมี KPI 33ตัวมันจะดูได้ไงว่าคุณสรุปแล้วคุณ success หรือ fail มันก็มันกระจายเบี้ยหัวแตกมันดูไม่ออกว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะเลยกระบวนการใช้งบประมาณเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างหลวมมันเนี่ยมันเพี้ยนรวมทั้งเรื่อง KPI อันแรกเลยเนี่ยจำนวน KPI นี่ไม่ใช่เฉพาะคนศึกษานะทุกกระทรวงอ่ะมันต้องลดลงคือถ้าคุณจะประเมินจริงๆว่ามัน success หรือ failKPI ผมไม่รู้อ่ะมันก็ต้อง 3-4-5 อันไม่เกินประมาณคือคีย์มันคือต้องเป็นตัวที่สำคัญจริงๆไม่กี่ตัวเท่านั้นซึ่งต้องถามจริงๆว่าสิ่งที่คุณแคร์คืออะไรถ้าถามผมผมไม่มีลูกนะแต่ถ้าผมมีลูกผมเป็นพ่อแม่ผมก็ต้องแคร์ว่าหลักๆที่ผมแคร์คือว่าลูกผมอ่ะต้องได้การศึกษาที่ดีใช่ไหมดียังไงด็อกเตอร์ดีก็นี่ไงวัดตามคะแนนที่ออกมาจากสกอร์ทักษะอะไรต่างๆแต่ถามว่าใน KPI 33ตัวเนี่ยของกระทรวงศึกษาเนี่ยตัวท็อปๆนี่มีอะไรบ้างเปอร์เซ็นต์นักเรียนที่ถูกอบรมเกี่ยวกับคุณทำอะไรสไตล์อย่างนั้นอะแต่ก็วัดไม่ได้อยู่ดีอย่างนั้นเปอร์เซ็นต์การอบรมมันไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์เลยไงมันวัดที่แบบคุณเข้าแค่กระบวนการจบมาเป็นยังไงผมไม่สนก็ไม่ก็นั่นไงคือเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เปอร์เซ็นต์นักเรียนที่ถูกอบรมอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ครูที่ถูกอบรมอย่างนั้นเนี่ยเป็น33ตัวก็เยอะไปแล้วแล้วแถมใน33ตัวมันก็มีไอ้ตัวชี้วัดสไตล์อย่างนี้เข้าไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ย KPI ถ้าจะมีผลนะอย่างของกระทรวงศึกษาเนี่ยหรือจะกระทรวงไหนก็ตามเนี่ยมันต้องวัดที่มันต้องมีคนที่ชัดเจนหัวใครขึ้นเขียงถูกไหมฮะอ๋อถ้าทำไม่ได้คนนี้รับผิดชอบแต่เขาเนี่ยไอ้33ตัวที่ผมว่าของกระทรวงศึกษาเนี่ยตัวที่เขาบอกว่าเป็นผู้รับผิดชอบคือกระทรวงศึกษาไม่ได้ระบุถึงขั้นกรมเลยแล้วก็จะไปเอายังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึงก็เหม็นเป็นไรก็ไม่รู้ใครรับผิดชอบอ่ะคนนู้นอ่ะใครคือกระทรวงอ่ะคุณคือมิสเตอร์กระทรวงคุณมันไม่ใครรู้มันคือใครอ่ะเป็นปลัดเป็นอธิบดีอะไรเงี้ยอย่างงั้นผมพอนึกออกว่าใครมันรับผิดชอบจริงๆหน่วยงานราชการก็ไม่มีระบบอย่างนี้แล้วทุกกระทรวงทุกกระทรวงจะมีปัญหาแต่จริงๆถ้าพูดแฟรงค์ๆกระทรวงศึกษาเนี่ยมีน่าจะเยอะกว่าเยอะเป็นพิเศษและโดยเฉพาะด้วยเนี่ยที่เราฝากความหวังของประเทศชาติไว้อยู่กับกระทรวงนี้1แล้ว2ในฐานะที่เป็นกระทรวงที่ใช้งบประมาณเยอะที่สุดเนี่ย KPI อะไรต่างๆคุณมันต้องเจ๋งกับชาวบ้านหมดงั้นเดี๋ยวขออนุญาตดร.ภูมิสนั่นอธิบายนิดนึงว่ามันเหมือนเรากำลังตำน้ำพริกครกมาหือมาละลายแม่น้ำหรือเปล่ากับเงินที่ใส่ลงไปก็จริงๆก็เรื่องงบประมาณกระทรวงศึกษาเนี่ยก็พูดกันมาเยอะพอสมควรแล้วเราก็อย่างทาง TDI ก็ได้ทำการศึกษามาระยะนึงละแม้แต่ทางเราก็ทำข้อเสนอไปให้สพท.ด้วยซ้ำแล้วก็รับความสำหรับเห็นด้วยว่าโอเคที่พูดได้ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติว่าเขาจะไปแก้ไขยังไงก็ไม่รู้คือจริงๆเนี่ยปัญหามันอยู่ที่เรื่องใจความของงบกระทรวงศึกษาเนี่ยคือ1ระบบ accountability มันยังน้อย ความเชื่อมโยงระหว่างผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกับการประเมินไม่ว่าจะเป็นการประเมินครูประเมินผู้บริหารหรือประเมินเจ้าหน้าที่ต่างๆคือเขาบอกถ้าครูดีผู้อำนวยการดีเจ้าหน้าที่ดีเดี๋ยวเด็กจะดีเองใช่แต่ว่าปัญหาคือณตอนนี้เนี่ยหมายถึงระบบสายใยระหว่าง accountability ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของนักผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกับผลตอบแทนของครูหรือว่าการเลื่อนขั้นของผู้บริหารอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น อย่างครูณปัจจุบันเนี่ยในการที่จะเลื่อนวิทยาฐานะหรือเลื่อนเงินเดือนอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ที่การทำผลงานวิชาการก็คือเป็นงานเอกสารมากกว่าคือในส่วนที่เป็นคะแนนนักเรียนเนี่ยประมาณแค่ 10% ครับแล้วก็คะแนนที่เป็นอย่างคะแนนมาตรฐานจริงอย่างพวก O-net หรือที่สามารถวัดเป็น objective ได้เนี่ยก็มีแค่ 3% เท่านั้นที่เกี่ยวพันกับ 3% ที่วัดได้จริงๆจังๆจากคะแนนของเด็กที่เอามาใช้เกี่ยวกับเป็นการให้ผลตอบแทนของครูอะไรทำนองเนี้ยครับก็คือแต่ว่าหนึ่งเนี่ยกระทรวงศึกษามันก็จะมีปัญหาบางอย่างเช่นบุคลากรเขาจะมีเยอะอย่างแค่คืองบประมาณทั้งหมดเนี่ยคือแค่เงินเดือนครูและข้าราชการประมาณ 70% แล้วใน 500,000 ล้านนี่ 70% เป็นเงินเดือนใช่ครับนอกจากนั้นรวมค่าอินฟราสตรักเจอร์ค่าอาคารสถานที่งบต่างๆเนี่ยคือก็มีคนวิจัยว่าจริงๆแล้วเหลือไปถึงห้องเรียนจริงๆเนี่ยแค่ 3% จาก 100%น้อยขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยคงต้องพักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวต้องคุยกันยาวๆเลยว่าสรุปไอ้ความเหลื่อมล้ำนี่จะแก้ยังไงอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษารายได้หรือความเป็นธรรมมีโอกาสไหมที่จะแก้ในช่วงชีวิตของเราท่านๆจะได้เห็นผลลัพธ์นี้ที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับเด
ท่านผู้ชมน่าจะเห็นปัญหากันแล้วว่ามันหนักหน่วงมากแค่ไหนสำหรับความเหลื่อมล้ำบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสการทำงานการศึกษารายได้หรือว่าความเป็นธรรมถ้าจะแก้จริงๆอย่างเป็นรูปธรรมดร.สรพุฒมองว่ามันต้อง1 2 3ยังไงบ้างอย่างที่เรียนนะสำหรับผมเนี่ยเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้โอกาสแล้วก็ความเป็นธรรมเนี่ยผมจะไปโฟกัสไพรออริตี้แรกที่ความเป็นธรรมนะฮะเลยถามว่าเนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้มันโยงกับอะไรมันโยงกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเลยสำหรับผมเนี่ยไพรออริตี้แรกเลยซึ่งผมเชื่อเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยแล้วอยากเห็นเนี่ยก็คือการจัดการเคสชัดๆเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันนะฮะอย่างคดีต่างๆที่มันเป็นตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับจำนำข้าวอะไรเนี่ยที่ใช้เนี่ยทรัพยากรของเราเงินภาษีไปมหาศาลเนี่ยอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมนะฮะสตาร์จากตรงนี้ก่อนคือและมันเป็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแล้วผมคิดนะฮะในแง่ของกระบวนการเดินคดีเนี่ยมันก็น่าจะเห็นเป็นอะไรที่มันเห็นผลไม่ใช่ใน5ปี10ปีแต่ว่านะฮะในเลยตรงนั้นน่ะผมว่าเป็นตัว priority เลยครับแล้วจากนั้นถ้าเกิดว่าความเป็นธรรมมันเริ่มถูกจัดการคนเริ่มมั่นใจว่าเราจะมีความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นด้านอื่นๆที่จะต้องตามมามีอะไรบ้างครับก็กลับมาเนี่ยก็เรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสนะฮะซึ่งก็เกี่ยวกับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขกับเรื่องของการศึกษานะฮะการที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้นะฮะซึ่งอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันมีเหตุผลนะฮะว่าทำไมปัญหาพวกนี้เราปล่อยมายาวนานมากนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูผู้กำหนดนโยบายของประเทศของเราเนี่ยใช่ไหมฮะทรัพย์สินอะไรของเขาเนี่ยสูงกว่าประชากรของประเทศเนี่ย 99.999% แสดงว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนจากการที่คุณภาพของการศึกษามันแย่เพราะว่าถ้าคุณมีมั่งมีคุณก็สามารถส่งลูกคุณไปเรียนใช่ไหมฮะอินเตอร์ต่างประเทศอะไรก็ได้ไม่รู้นะอันนี้ผมแค่พูดเป็นโจ๊กสมมติออกมาแล้วแบบบังคับให้สสต้องส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนเหมือนที่ประชาชนเขาเรียนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นวิธีที่จะดีการศึกษาดีขึ้นก็ได้แต่อันนี้นะแต่ว่ามันกลับมาเนี่ยว่าช่วงนี้ผมก็คิดว่าเป็นอีกช่วงนึงด้วยความที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าพิเศษแล้วกันนะฮะที่อาจจะไม่ได้ต้องสมควรที่จะทำเรื่องที่มันทำยากเรื่องที่ยากแต่จำเป็นและอาจจะอันป๊อปปูล่า ก็เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยฮะการปฏิรูปการศึกษาซึ่งอาจจะกระทบกับกลุ่มนะฮะต่างๆที่ปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากแตะจับถูกครับพูดถึงการศึกษาประกาศนียบัตรดร.ภูมิสันต์เขาบอกว่ามีศักและสิทธิ์เท่ากันครับแต่คำถามในช่วงนี้ก็คือว่าแล้วศักและสิทธิ์เท่ากันควรจะทำยังไงให้คุณภาพเขาใกล้เคียงกันไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะคุณภาพใช่ไหมฮะคือจริงคุณภาพเท่ากันไหมจริงๆเหมือนทางอย่างทางสกอหรือคนที่ควบคุมในเรื่องของคุณภาพอย่างเช่นอย่างมหาวิทยาลัยพูดถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็มีตัวชี้วัดที่ว่าคุณจะเปิดหลักสูตรอย่างนี้คุณต้องมีอาจารย์ประจำที่จบปริญญาเอกเปอร์เซ็นต์มีข้อกำหนดเพียงแต่ว่าพอไปดูลึกๆจริงๆเนี่ยมันก็คือใช่มันก็ไม่ได้บ่งบอกคุณภาพอะไรแต่ว่าจริงๆสุดท้ายตลาดแรงงานก็จะเป็นคนที่ตัดสินได้ว่านายจ้างเขาจะรู้ว่าคนจบจากที่นี่เป็นยังไงคุณภาพมาร์เก็ตก็จะบอกเองแต่ถ้าถามว่าในส่วนของหน่วยงานของรัฐหรือความพยายามของรัฐบาลที่ควรจะทำยังไงก็มันก็มีวิธีทำหลายอย่างเช่นหนึ่งเรื่องของผ่านทางการสนับสนุนงบประมาณลงไปหรืออาจจะอันไหนที่คุณภาพดีก็อาจจะสนับสนุนหน่อยอันไหนที่คุณภาพไม่ดีก็อาจจะค่อยลดการสนับสนุนอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นผ่านทางกลไกทางการเงินไปก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของจริงมันก็เรื่องมาตรการลงโทษอะไรนี้มันก็พอมีบ้างแต่ว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยมีน้อยมากพวกหลักสูตรอย่างจ่ายครบจบแน่หลักสูตรที่แบบเปิดเรียนง่ายๆเรียนแค่เดือนละไม่กี่ครั้งแล้วก็ได้ปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้งานอะไรไม่ได้ในจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะลักษณะอย่างนี้แต่ว่านี้ก็คือมันก็ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีความสำคัญมากลักษณะไอ้เรื่องตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ตลาดเขาก็ตัดสินอยู่แล้วคือส่วนใหญ่คนที่มาเรียนตรงนั้นเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็เรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรเฉยๆเขาไม่ได้คือคนมาเรียนรู้อยู่แล้วว่าเอาพูดออกไปตัวเองจะเป็นเช่นไรน่าจะแต่ถ้าเกิดเขายอมที่จะมาเรียนยอมที่จะมาจ่ายเขาก็ต้องรู้ผลของเขาเองอยู่แล้วใช่แล้วมันควรจะต้องทำไงให้คุณภาพของแต่ละใบออกมาใกล้เคียงกันมากอย่างเขาบอกว่าถ้าคุณจบในอังกฤษอยู่ท็อปกับไม่ท็อปคุณภาพก็ไม่ต่างกันมากเราควรจะเป็นแบบนั้นไหมครับจริงๆมันแล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างอังกฤษหรืออย่างบางประเทศเช่นออสเตรเลียอะไรลักษณะอย่างนี้มหาวิทยาลัยเขามีไม่เยอะมหาวิทยาลัยรัฐมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการควบคุมเขามีองค์กรที่แข็งแรงในการ
ดูมาตรฐานการศึกษาของประเทศแต่อย่างบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยสัก 3,000 แห่งได้มั้งคือมีดีจริงๆก็จะแค่100แห่งอะไรนอกจากนั้นก็จะแย่มากเหมือนกันก็เขาก็ไม่มีการควบคุมก็คือแต่ละคนก็ทำกันเองก็คือตลาดเป็นคนตัดสินอันนี้ก็พูดถึงอุดมศึกษาแต่ว่าจริงๆแล้วอีกเซกเตอร์นึงที่สำคัญของบ้านเราก็คือเรื่องของระดับปวช.ปวส.สายอาชีพจะเป็นผลผลิตแรงงานที่ตลาดต้องการมากนะตอนนี้เราก็ขาดแคลนอย่างมากพูดถึงโครงสร้างที่บิดเบี้ยวกลายเป็นว่าคนไทยนิยมไปเรียนสายสามัญไปเรียนมหาวิทยาลัยกันเขาบอกว่ากลายเป็นสายอาชีพขาดแคลนไปขาดแคลนมากตรงนี้มันจะทำยังไงได้บ้างคือจริงๆเนี่ยเราเคยมีสายอาชีพกับสายสามัญเนี่ยอาชีพประมาณ 40% สามัญ 60% แล้วพอช่วงหลังอาจจะมีนโยบายที่ปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาทเพราะฉะนั้นคนก็แห่ไปเรียนปริญญาตรีกันหมดก็คืออันนี้ก็ทำให้ปัญหาเนี่ยแย่ลงแต่ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลเขาก็พยายามตั้งเป้าหมายว่าจะให้มีสัดส่วนสามัญกับอาชีพ 50-50 หรือแม้แต่อาชีพ60สามัญ40ได้ซ้ำไปแต่ว่านักโครงสร้างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เช่นโครงสร้างของเงินเดือนหรือจริงๆอาจจะเป็นลงรายละเอียดนิดนึงเรื่องของโครงสร้างเงินอุดหนุนระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเนี่ยกับสปทเนี่ยก็ต่างกันคือถ้าคิดเงินรายหัวเนี่ยเงินที่ลงไปที่โรงเรียนของขั้นพื้นฐานเนี่ยต่อหัวจะสูงกว่าโรงเรียนอาชีวะแล้วแถมอาชีวะเนี่ยครูเขาก็มีน้อยขาดแคลนมากกว่าครูของสปทเพราะฉะนั้นสายอาชีวะเขามีงบมีความต้องการเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆก็เยอะกว่าด้วยครูก็ต้องการเยอะกว่าแต่เงินเนี่ยได้ต่อหัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สอดคล้องกันอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นโครงสร้างเรื่องของงบประมาณที่ต้องแก้ไขต่อไปมีโอกาสที่จะจัดการให้มันกลับมาเข้าร่องเข้ารอยได้มากน้อยแค่ไหนครับก็เท่าที่ทราบเขาก็พยายามนะครับคือเรื่องงบตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ว่าเขาจะพยายามเรื่องของการจัดพวกเรื่องของการใช้อุตสาหกรรมเป็นตัวนำการศึกษาเช่นเอาภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเทรนนักเรียนหรือว่าใช้ระบบเรียกว่าทวิภาคีครับคือเอานักเรียนที่อยู่เรียนอาชีวะหรือเทคนิคเนี่ยไปฝึกงานไปทำงานในช่วงระหว่างเรียนกับบริษัทอุตสาหกรรมแล้วก็เช่นหรือว่าให้ทางห้างร้านโรงงานต่างๆเนี่ยมาช่วยออกแบบในเรื่องของการทำหลักสูตรว่าต้องการเห็นเด็กเป็นยังไงควรจะเรียนด้านไหนหรือถ้าเกิดเราเห็นมากเราเห็นว่าอย่างบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งก็เริ่มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างเช่น CP เขาก็สร้างวิทยาลัยของเขาเองเพื่อฝึกคนไปทำงานโดยตรงเซเว่นหรืออะไรในเครือเขาเลยหรืออย่างปตท.ก็มีวิทยาลัยที่มาตับฟุตที่ระยองหรือของ SCG อะไรเงี้ยก็คือมันก็จะเห็นแนวโน้มอย่างนี้มากขึ้นก็คืออย่างเขาบอกว่าอย่างภาคอุตสาหกรรมรอไม่ไหวแล้วรอภาครัฐไม่ไหวแล้วผมทำเองดีกว่าใช่ทำเองดีกว่าหรือขอเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้แรงงานที่มีคุณภาพที่ตอบโจทย์เขาได้ถ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปที่จะลดความเหลื่อมล้ำดร.สรพุฒิใช้เวลากี่ชั่วคนดีครับโอ้ยไม่มีคำตอบตายตัวหรอกครับพวกนี้คือมันน่าจะนานมากหรือมันน่าจะเร็วมากหรือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้เวลาขนาดไหนถ้าถามผมความหนึ่งคงไม่เร็วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะปัญหาเนี่ยมันอยู่กับเรามาใช่ไหมห้าสิบกว่าปีอะไรก็ว่ากันไปมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาจริงกับมันแค่ไหนอะไม่ใช่แค่แบบพูดสักแต่ว่าพูดว่าจะทำแต่อย่างที่บอกมันมีเหตุผลทำไมถึงเราปล่อยเรื่องพวกนี้มายาวนานเพราะว่าแรงจูงใจใช่ไหมฮะของคนที่จับนโยบายมีมันไม่ได้ไปทางนั้นเรื่องแรงจูงใจเนี่ยสำคัญแล้วทำยังไงถ้าเอางี้ดีกว่าผมขอตอบงี้ดีกว่ามันให้มันไม่ฟังดูเศร้านะครับมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยนะครับเราก็คือสังคมเนี่ยนะฮะมันจะประชากรไทยเนี่ยนะครับจะใส่ใจใช่ไหมฮะเรื่องนี้แค่ไหนเพื่อให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจะไปพึ่งหวังว่าถ้าปล่อยไปตามยถากรรมนักการเมืองผู้นำอะไร whatever จะจัดการให้เราเองเนี่ยอันนั้นนะถ้าอย่างนั้นนะยาวนานเลยไม่อีกหลายสิบปีแต่ถ้าเราใส่ใจพวกนี้และสร้างแรงจูงใจที่ถูกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแก้ไขได้เพราะขอยกตัวอย่างอันหนึ่งไอ้ความสำคัญเนี่ยของไอ้การสร้างแรงจูงใจที่ถูกเนี่ยแล้วมันช่วยปฏิรูปในเรื่องที่แบบบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงในถ้าผมจำไม่ผิดสมัยก่อนเคยทำงาน World Bank แต่ไม่ใช่โปรเจกต์ผมนะฮะโปรเจกต์ของคนอื่นมีโปรเจกต์ World Bank อันนึงตอนนั้นพยายามแทร็กคล้ายๆกับที่ด็อกเตอร์เขาเล่าเมื่อกี้ว่าเม็ดเงินเนี่ยที่ลงไปถึงโรงเรียนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่
แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นโปรเจกต์ที่ยูกันดานะฮะคือเขาไปประกาศแค่ติดเนี่ยบนกระดาษประกาศไว้หน้าโรงเรียนเนี่ยว่าไอ้งบประมาณเนี่ยที่สปอนเซอร์จะลงมาในโรงเรียนเนี่ยมันเท่าไหร่เดิมเนี่ยพ่อแม่ของเด็กก็ไม่รู้เลยครับแล้วเขาก็ไปเห็นเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแล้วเงินมันหายไปไหนอ่ะเอ้าทำไมถึงโต๊ะมันพังอย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วเอาเงินมันไปไหนหมดแล้วเนี่ยเขาก็ไปตะลอมครูใหญ่ใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้เนี่ยไอ้เรื่องของการใส่ใจใช่ไหมสร้างแรงใจให้ไปในถูกทางเนี่ยมันดีขึ้นเลยไอ้การที่เนี่ยเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมทำให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมใส่ใจสร้างแรงจูงใจอ่ะเหมือนป่าล้อมเมืองอ่ะใช่ไหมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำในสิ่งที่เราคิดว่าควรถ้าอย่างนั้นน่ะโอเคผมว่ามีโอกาสที่เห็นปฏิรูปในไม่รู้ในระยะเวลาที่มันพอประมาณสั้นกว่าหลายสิบปีหน่อย เลยหวังว่าคงไม่ได้อ่านคำประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่32แล้วก็พูดตัวเลขเหมือนกับที่เราเห็นในฉบับที่1 12กับฉบับที่1ครับใช่ไอ้ก็ท่านสรพุทธถ้าเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าคนไทยไม่รู้ข้อมูลในหลายๆเรื่องหรือเปล่าเลยไม่เกิดความกระตือรือร้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอ้เรื่องข้อมูลเนี่ยสำหรับผมนะเป็นเรื่องหัวใจเลยเรานี่จะชอบถกเรื่องเนี้ยพวกงบนโยบายจะเป็นอะไรแต่เราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องข้อมูลแต่ละการกำหนดนโยบายที่ดีเนี่ยใช่มั้ยมันก็ต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องมันเหมือนกับแค่เหมือนผลคุณขับรถอะแต่ไอ้เกย์ไอ้ไมล์มันเป็นเพี้ยนอะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณขับเร็วแค่ไหนแล้วคุณควรเหยียบคันเร่งหรือแตะเบรกใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยเราใส่ใจมาตลอดเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจทำนู่นทำนี่โดยไม่รู้เลยว่าไอ้การที่ไอ้ข้อมูลที่เราใช้ในการตัดสินใจเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงแล้วมันผิดเพี้ยนตรงไหนผมยกตัวอย่างเนี่ยเราถกกันเนี่ยคุยกันเรื่องเหลื่อมล้ำใช่ไหมข้อมูลเหลื่อมล้ำที่ทุกคนใช้นักวิชาการทุกคนใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ World Bank ADB ของธปท.ของสภาพัฒน์อะไร TDI อะไรว่าที่มันนั่งสับหั่นวิเคราะห์ข้อมูลเหลื่อมล้ำบ้านเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมาจากการสำรวจนะฮะของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะที่ดูการสำรวจไอ้เขาเรียก SES หรือไอ้ Social Economic Survey พวกครัวเรือนคือรายได้ครัวเรือนข้อมูลเนี้ยนะฮะถ้าถามผมแฟรงค์ๆเนี่ยไม่เหมาะกับการมาวิเคราะห์เรื่องความเหลื่อมล้ำถามว่าทำไมเพราะว่ามันเจาะกลุ่มที่รวยๆเนี่ยไม่ถึงเลยถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยแล้วผมจะเล่าตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมได้เห็นเลยครัวเรือนที่รวยที่สุดเนี่ยในข้อมูลที่เขาสำรวจมานะฮะครัวเรือนที่รวยที่สุดนะมิสเตอร์เอ็กซ์ที่รวยที่สุดที่อยู่ในถังของข้อมูลของเนี่ยที่ใช้กันหมดเนี่ยนะฮะทรัพย์สินของเขานะฮะสุทธินะฮะอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้าน US หรือบาทครับบาทครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองฟังดูต่ำมากเลยใช่ไหมมันต่ำมากแล้วก็ความรู้สึกคนเฮ้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเทียบนะฮะกับลองดูข้อมูลจากอีกแหล่งนึงที่นิตยสาร Forbes ที่เขาประเมินใช่ไหมฮะว่าเศรษฐีในประเทศไทยรวยกันเป็นแสนล้านรวยกันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะจริงๆถ้าเอา50ท็อปเนี่ยใน Forbes เนี่ยมาเฉลี่ยนะฮะแค่เฉลี่ยนะฮะไม่ผมไม่ได้เอาคนที่ครับไม่ใช่ที่สุดที่สูงสุดเอามาเฉลี่ยเนี่ยมันออกอยู่ที่ประมาณเป็นหลักหลายพวกผมขอโทษเดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยดีมันหลักหลายหมื่นล้านอ่ะ 20,000 30,000 ล้าน 20,000 30,000 ล้านเทียบกับ200ล้านต่างกันกี่เท่า100เท่าข้อมูลที่เขาพลาดไปแต่เนี่ยเลยตอนที่คุณพอดคำเหลื่อมล้ำมันแล้วไปใช้ไอ้ถังตรงเนี้ยใช่มั้ยมันก็ไม่ค่อยแม่นแต่โอเคผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะแต่พอยต์คือว่าเนี่ยเราสนใจใส่ใจเรื่องความเหลื่อมล้ำถูกมั้ยฮะแล้วก็มานั่งถกเถียงกันเนี่ยแต่ข้อมูลที่เราใช้วัดเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สะท้อนไอ้ภาพตรงนี้ที่มันแม่นยำดังนั้นนโยบายที่ออกมามันก็จะเหมาะจริงหรือเปล่าเบี้ยวไปหน่อยแต่เรื่องข้อมูลเนี่ยสำคัญมากแล้วผมยังขอย้ำอีกอย่างเท่านั้นนิดเดียวไอ้ข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำแล้วเก็บมานะต้องเปิดเผยไอ้ตัวอย่างที่ผมเล่าเรื่องอูกันดาผลมันเกิดขึ้นเนี่ยต่อเมื่อคุณเปิดเผยข้อมูลแต่บ้านเราเนี่ยหน่วยราชการเนี่ยจะเก็บข้อมูลเยอะแต่เก็บไว้แล้วก็เก็บไว้เองแล้วก็ไอ้พรบข้อมูลข่าวสารเราถ้าว่าไปแล้วมันยังไม่ค่อย effective ในแง่นี้ที่จะแบบดึงข้อมูลออกมาอย่างสะดวกครับดร.ภูมิสารว่าไงบ้างก็จริงก็จริงๆเลยก็คือเรื่องของข้อมูลนี่สำคัญมากก็คือหนึ่งในข้อเสนอของการปฏิรูปที่เราพยายามจะเสนอคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลผลสอบพวกอย่างคะแนนโอเน็ตหรือคะแนนมาตรฐานต่างๆเราอยากให้ทุกโรงเรียนมีการเปิดเผยว่าโรงเรียนของตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ไปสอบมาแล้วยังไงบ้างเป็นยังไงผลสุดผลสัมฤทธิ์เป็นยังไงคือหรือว่าสทศคนที่จัดสอบเนี่ยก็คืออยากให้เขามีความโปร่งใสในเรื่องของข้อมูลมากขึ้น มันก็จะช่วยได้หลายอย่างเช่นช่วยผู้ปกครองในเรื่องของการเลือกโรงเรียนหรือที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนเขา
มีความรู้สึกอาจจะแข่งขันต่ำคุณต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วนะใช่ใช่ผู้บริหารโรงเรียนนี้กับโรงเรียนนี้คนไทยอย่างน้อยก็รู้สึกว่าต้องเสียหน้าไม่อยากเสียหน้าใช่ไหมครับก็ทำยังไงก็ได้ต้องให้โรงเรียนชั้นคะแนนดีคือจริงเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งอ่านนิวยอร์กไทม์ประมาณแค่ 2-3 วันมีพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาที่เขาบอกว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามีปัจจัยอะไรที่มีผลในหลายๆประเทศที่เขาไปวิเคราะห์กันมาเขาบอกว่าข้อหนึ่งก็คือคุณภาพครูต้องดีคือสำคัญที่สุดคือครูต้องไม่ใช่ต้องผ่านการเทรนเลือกคนที่เก่งที่สุดท็อป 25% ของgraduate ไม่ใช่เรียนอะไรไม่ได้ค่อยไปเรียนครูใช่ไม่เป็นครูก็คือทุกประเทศที่คะแนนสูงหรือประสบความสำเร็จในการศึกษามาจากครูที่คุณภาพสูงอันนี้เป็นความข้อที่จริงเลยอีกข้อที่สองก็คือเรื่องของข้อมูลว่าโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในประเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าเป็นยังไงคะแนนเป็นยังไงหรือว่าครูเป็นยังไงแต่ละคนทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้หรือตัวอย่างใกล้ๆคืออย่างปีที่แล้วอย่างมีองค์กรของไทยชื่อว่าสสคหรือ QLF เขาก็ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาโดยเขาได้ยกกรณีตัวอย่างของประเทศบราซิลซึ่งประเทศบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าสอบพิซซ่าปีครั้งแรกนี่คะแนนต่ำมากต่ำกว่าไทยเยอะเพราะว่าเขาคนยากจนเยอะแต่ว่าหลังจากที่เขามีการปฏิรูปการศึกษาโดยผ่านระบบใช้สารสนเทศคือรัฐบาลกลางเนี่ยก็มีการสร้างระบบคีย์ข้อมูลคือข้อมูลทุกอย่างของโรงเรียนคะแนนสอบเงินเดือนครูอะไรทุกอย่างทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยสามารถที่จะเข้าประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เข้าไปเช็คได้เข้าไปเช็คได้แล้วก็มีการเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์หลังจากนั้นประมาณไม่กี่ปีคะแนนบราซิลเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากเพราะเขาก็คิดว่ามันต้องเกิดจากเรื่องของระบบสารสนเทศแล้วก็มีความพยายามที่จะเอาเรื่องของสารสนเทศมานำเสนอให้กับของประเทศไทยได้พัฒนานำไปใช้ในจุดนี้เหมือนกันท่านผู้ชมคือเรียกได้ว่าเท่าที่ฟังนะครับเรื่องข้อมูลสำคัญมากได้งบประมาณไปเท่าไหร่ได้ทรัพยากรไปเท่าไหร่ช่วยบอกด้วยและที่สำคัญเอาท์พุตผลงานออกมาเป็นยังไงบ้างช่วยบอกด้วยขอเถอะครับเข้าใจว่าข้าราชการไทยอาจจะไม่ได้กลัวอะไรเลยครับแค่อย่างเดียวกลัวการตรวจสอบถึงวันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราประชาชนควรจะมีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอนาคตของชาติอย่างลูกหลานของเราครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมดแล้วครับท่านผู้ชมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ